สวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมนายเบนเอฟอีกครั้งนะครับนี่กับเกม Two Point Campus นั่นเองนะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องด้วยนะครับนี่เอาละตอนนี้เนี่ยเรามาสู่ด่านนี้นะฮะฉากที่เราเนี่ยนะฮะจะต้องผลิตนะฮะวิชาการฝึกหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมานะฮะนี่เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากำลังรอนักศึกษานะเข้ามาเรียนนะโอ้โหวันนี้เราจะมาสร้างหุ่นยนต์กันนะฮะเป็นหลักสูตรในการแบบWi-Fi มากนะคือแบบหุ่นยนต์เนี่ยเราจะสร้างยังไงเราต้องมาดูนะฮะนี่ขนาดท่าเดินยังเป็นหุ่นยนต์เลย ดูเดินแต่ละคนเฮ้ยคือแบบตั้งใจจะมาเรียนมากเลยนะฮะแบบเตรียมตัวมาดีมากนะฮะว่าเอ้ยคลาสนี้ต้องเป็นหุ่นยนต์แน่นอนเราเดินแบบหุ่นยนต์เลยดีกว่าแต่มองไปมองมานะฮะก็เหมือนอ่างเถิดเถิงมาเนี่ยแกเฮ้ยเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูสิว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรให้นักศึกษาบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยเราต้องสร้างโรบอทคอนสตรัคชั่นนะฮะนี่คือว่าห้องเรียนหุ่นยนต์นั่นเองนะห้องเรียนสร้างหุ่นยนต์นั่นเองนะเอาละเรามาดูกันสิว่าโรบอทคอนสตรัคชั่นเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างให้ดูเลยนะครับผมเอาละเราต้องค่อยๆนะสร้างไปทีละจุดนะจ๊ะโอเคผมจะสร้างให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะฮะเพราะว่าขนาดห้องทำอาหารเรานะฮะ EP เป็นผ่านมายังใหญ่เลยนะห้องทำหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องอลังการนะฮะแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนถูกไหมล่ะเอาล่ะผมจะมาสร้างประตูไว้ตรงนี้นะฮะสร้างไปทีละขั้นตอนนะอันนี้จะเป็นเหมือนที่สร้างหุ่นยนต์นะฮะเป็นตัวแบบประกอบหุ่นยนต์นั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นจอนะฮะเป็นจอที่บ่งบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวคอนโทรลนะฮะจะเป็นตัวที่ให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะมาคีย์ข้อมูลนะฮะเขียนโค้ดนะฮะเพื่อประกอบหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมจะวางไว้สักกี่ตัวดีอะเว้นตรงกลางไว้หน่อยนึงแล้วกันนะฮะเผื่อเอาไว้ดูนะฮะหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็สร้างอุปกรณ์ครบแล้วนะแต่ผมเนี่ยยังไม่พอใจนะฮะผมจะมาสร้างของเพิ่มนะฮะผมจะมาสร้างเจ้าตัวนี้นะเป็นเครื่องปริ้น 3D นะฮะนี่มันสามารถสร้างหล่อหุ่นยนต์นะครับถ้าเราอยากได้แขนเนี่ยเราก็สั่งให้เครื่องนี้นะฮะประกอบแขนออกมาให้เรานั่นเองนะนี่โอเคและตัวต่อมาเนี่ยนะฮะผมจะสร้างโต๊ะขนาดเล็กนะฮะซึ่งเป็นโต๊ะเขียน 3D เหมือนกันนะครับแต่จะเขียนชิ้นส่วนเล็กๆนั่นเองนะฮะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะโอเคต่อมาเนี่ยนะเราขาดเหลืออะไรบ้างเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะฮะนี่อุปกรณ์อะไรเดี๋ยวเอาลูกบาศก่อนดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้างอะไรด้วยนะฮะนี่ไว้2อันเลยเป็นอะไรขนาดเล็กนะฮะนี่เป็นตู้นะแล้วก็จะสร้างนี่ครับเป็นโต๊ะอุปกรณ์นะฮะในการค้าบุญยนต์ขึ้นมาเองนะฮะนี่เดี๋ยวเราหาที่วางสวยๆก่อนนะวางมุมนี้ดีกว่าโอเคเอาไว้สัก2โต๊ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์นะฮะมาวางขั้นไว้นะครับเผื่อใครเนี่ยที่อยากเอาอุปกรณ์มาใช้ก็หยิบจับได้ง่ายดายนั่นเองนะโอเคต่อมานะเราต้องมาสร้างทัศนียภาพในห้องเรียนนั่นเองนะครับโดยการสร้างถังขยะไว้ทิ้งขยะนั่นเองนะโอเคถังขยะไว้ตรงไหนดีไว้มุมนี้แล้วกันอยู่มุมห้องนะแล้วก็จะสร้างต้นไม้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่ามันมีของอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะนี่เราต้องติดเพิ่มความอุ่นนะฮะไม่ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเราจะมีอาการหนาวเหน็บนะฮะผมจะตั้งไว้สัก2มุมนะฮะเดี๋ยวผมจะดูซิว่ามันจะช่วยให้อุ่นขึ้นไหมนะฮะเอาละครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะนี่จะดูไหมว่าอุ่นขึ้นเดี๋ยวรอนักศึกษาเข้าไปก่อนนะจะรู้ว่าอุ่นไม่อุ่นนะโอเคเรียบร้อยนะเอาละครับตอนนี้เนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยนะฮะขอห้องสมุดมาครับเราก็จะจัดให้นะเดี๋ยวผมจะมาเรียงทำห้องสมุดกันฮะน่าจะไว้บริเวณนี้นะโอเคให้มันเท่าเทียมกันเลยนะห้องสมุดเอาหน้าต่างประตูไว้ตรงไหนตรงนี้ดีกว่าฮะแล้วก็จะทำเป็นบรรลักษ์นะฮะนี่เป็นที่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะฮะและก็จะมีตู้นะฮะตู้หนังสือนั่นเองนะ2ตู้อีกตู้นึงนะโอเคแล้วก็จะมีโต๊ะนะฮะจะโต๊ะคอมพิวเตอร์นะฮะในการเซิร์ฟหาข้อมูลนั่นเองนะเรียนรู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือนะฮะเลคเชอร์ไว้นะฮะบางคนเนี่ยค้นหาเสร็จแล้วต้องมาจดใส่หนังสือก็ต้องมีด้วยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะทำตามที่นักศึกษาร้องขอไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็จะมาจ้างบรรณรักษ์เข้าไปนะฮะโอเคบรรณรักษ์เหรอบรรณรักษ์คนเก่งๆนี่เลยฮะหนอนหนังสือจัดไปเลยฮะนี่มีค่าการเลิร์นนิ่งบูสต์
ทำให้นิสิตเข้ามานะนักศึกษาเข้ามาเนี่ยเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมและตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมีภารกิจใหม่นะครับ build a training room นะฮะสร้างห้อง training room นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเราจะลองสร้างกันดูนะฮะปึ๊บปึ๊บชึบชึบปึ๊บปึ๊บนี่อย่าไปหน่อยนึงโอเคได้แล้วห้อง training room นะฮะเอาหน้าต่างประตูไว้ติดกันเลยนะตัวนี้เป็นอะไรเหรอโอเคเราสร้างนะปั้งเรียบร้อยนั่นเองนะฮะและเทรนนิ่งรูมเนี่ยนะจะทำยังไงหรออ๋อไว้เทรนนิ่งนะฮะโอ้สามารถเอาเจ้าหน้าที่นะครับจับนักการพันโลงมาฝึกนะฮะนี่เขาให้ฝึกนักการพันโลงก่อนนะได้เลยได้เลยนักการพันโลงนะฮะเลเวล1ให้เก่งเรื่องงานช่างแล้วกันนะงานซ่อมหรอนี่งานช่างนะฮะไปเลยเอาละฮะตอนนี้นักการพันโลงเราก็จะเข้ามาฝึกงานช่างนะเรามาดูกันซิว่าเขาจะทำอะไรได้นะโอเคตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะฮะเข้าไปนั่งเหรอเดี๋ยวก่อนนะมีสมองนะโอ้โหสุดยอดมีสมองมีสมองที่แบบถ่ายทอดความรู้ให้ได้นะดูดิหลอดขึ้นอย่างไวนะฮะนี่โอ้โหนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนักการพลงคนนี้นะฮะก็จะเก่งเรื่องการซ่อมแซมแล้วนะฮะโหไม่น่าเชื่อสุดยอดโคตรเจ๋งครับเครื่องนี้เครื่องถ่ายทอดความรู้นั่นเองนะฮะโอ้โหแจ๋ว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 มีนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับต้องการห้องนอนโดยด่วนนะได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะห้องนอนเหรอพวกนายเนี่ยเรื่องมากกันจริงๆเลยนะมีที่ให้อยู่ดีๆก็จะมาแหมเอานู่นเอานี่นะฮะแต่เราต้องจัดให้นะเพราะเรากินเงินเดือนจากเขาโอเคผมจะมาสร้างห้องนอนนะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้ห้องนะฮะในการนอนของนักเรียนแล้วนะโอ้โหขอมาแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะมีแสงนะฮะส่งลงมาที่เครื่องผลิตหุ่นยนต์เรานะเครื่องสร้างหุ่นยนต์เรานะเขาให้เราทำอะไรเหรอกดอ๋ออัปเกรดโรบอทนะฮะนี่เรากดสามารถแบบว่ามาสร้างโรบอทกันได้แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยนะครับเข้ามาที่คลาสเรียนนะฮะว่ามีคนหิวน้ำเดี๋ยวสร้างให้นะเข้ามาที่คลาสเรียนนะฮะโดยการภาคปฏิบัตินะฮะจะมาสร้างหุ่นยนต์นะฮะนี่เก่งมากเลยเนี่ยครูครับนี่สร้างหุ่นยนต์เนี่ยทำยังไงบ้างอ๋อนี่นะเราต้องใส่ออกแบบเครื่องปริ้นลงไปในนี้นะใส่อุปกรณ์ลงไปนะที่มีอยู่ตรงนี้จับใส่จับใส่เดี๋ยวมันก็เป็นหุ่นยนต์เองแหละตอนนี้นี่ครับโอ้โหประกอบขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ได้เป็นหัวของหุ่นยนต์แล้วนะเฮ้ยแจ๋วว่าเอาแล้วครับตอนนี้โอ้ยแล้วทำไมช่างคนนี้มาช่วยทำอะไรอ่ะนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะกำลังประกอบหุ่นยนต์นะครับนี่นี่เจ้าหัวใส่นะฮะไซตามะไซตามะกำลังผลิตอันนี้ชิ้นส่วนน่าจะเป็นเหมือนแขนนะนี่เป็นเครื่องปริ้นสามมิตินะฮะแล้วก็เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องปริ้นสามมิติเหมือนกันนะอาจารย์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนะอาจารย์นี่กำลังสาธิตนะนี่อัปเกรดโรบอทโปรเจกต์2เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้หุ่นยนต์มาครึ่งตัวแล้วนะฮะแต่ยังไม่เต็มตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาผลิตกันต่อนะโอ้นี่ตอนนี้ขาขึ้นมาแล้วนะได้ขามาแล้ว1ข้างเฮ้ยแล้วผลิตเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่ะฮะอยากรู้จริงๆนะฮะเอาเรามาดูกันสิว่าผลิตแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยขาดนักเรียน2คนนะฮะ3คนนะในการมาลุมเครื่องนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง3มิตินะปริ้น3มิติเมื่อกี้มันเหมือนแขนนะแต่ผลิตออกมาทำไมเป็นขานะแปลกใจไหมฮะตอนนี้หมดคลาสแล้วนะเหมือนนักเรียนเราเนี่ยได้ผลิตได้ครึ่งตัวนะแล้วก็ดีใจนะครับโหได้เกรด B ด้วยนะได้คะแนนเป็น B นะฮะโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้หุ่นยนต์เราได้ครึ่งตัวขาข้างนึงและแขนยังไม่ได้นะฮะแล้วภารกิจของเราเนี่ยเข้ามาอีกแล้วครับนี่มาให้เราสร้างนี่นะฮะ build a research lab คือห้องวิจัยนั่นเองนะครับนี่ห้องทำงานแบบวิจัยวิจัยแบบวิจัยสิ่งประดิษฐ์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่านะเป็น lab นะฮะแลบไม่มีนะมันน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนไปดูซิห้องแลบเรานะฮะเป็นรีเสิร์ชนี่ฮะรีเสิร์ชแลบโอเคได้แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะมาสร้างรีเสิร์ชแลบกันนะฮะนี่ไหนก็เสียพื้นที่นะเอาให้เต็มไปเลยอ๋อชึบโอเคเท่ากันเลยนะรีเสิร์ชแลบเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้ห้องรีเสิร์ชแลบแล้วประตูอยู่ไหนประตูอยู่นี่แล้วก็ไว้ตรงกลางเลยไหมปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรามีห้องรีเสิร์ชแลบแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราต้องสร้างโต๊ะนักวิจัยอะนักวิจัยผมจะเอาไว้เยอะเลยนะจะได้ช่วยกันวิจัยนะฮะเรียบร้อยดูซิว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหนี่นะฮะห้องวิจัยของเรานั่นเองนะฮะโดยการวิจัยของเราเนี่ยนะเราเนี่ยต้องจ้างอาจารย์นะที่มีหัวข้อการวิจัยเก่งๆมานั่นเองนะผมจะมาดูที่ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะอีก2วันนะจะมีอาจารย์คนใหม่เข้ามานะผมจะจ้างคนนี้เข้ามานะแล้วก็มาใส่เครื่องวิจัยนะฮะใส่เครื่องตัวทำให้เขาเก่งในด้านของการวิจัยนั่นเองนะสตาร์ทเทรนนิ่งนะห้องเทรนนิ่งรูมนั่นเองนะคนมาใหม่ตะกี้นี่อยู่นี่นะฮะแอดเข้าไปเลยวิจัยเก่งๆนะโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราเรียกเข้ามาวิจัยแล้วนะฮะมาแล้วครับอาจารย์นะครับจับอาจารย์มาวิจัยนะฮะดูสิว่าไม่ใช่สิจับอาจารย์มาเทรนนิ่งนะฮะมาใส่มันสมองที่ดีเข้าไปเพิ่มนะดูดิอาจารย์จะมีฟีดแบ็กยังไงนะโอ้ยอาจารย์อาจารย์จับหน้าจับตาอาจารย์จะรอดมั้ยเนี่ยอาจารย์โอ้โดนปั๊มนะครับโอ้โหอาจารย์โอ้ตอนนี้นะฮะอาจารย์ของเราเนี่ยนะฮะวิจัยจนแบบเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแต่ให้ในห้องนี้อุณหภูมิอากาศหนาวนะเอออาจารย์เป็นไงบ้างเก่งขึ้นไหมเดี๋ยวจับไปใส่ห้องแลบเลยนะฮะนี่มานายเป็นนักวิจัยของเราแล้วเราจับมาใส่ห้องแลบนี่โอเคแต่ว่าเมื่อกี้นะฮะในห้องเทรนนิ่งรูมเนี่ยในห้องฝึกอาจารย์ของเราเนี่ยนะฮะผมว่ามันยังมีอากาศที่หนาวเหน็บอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาใส่ฮีตเตอร์ให้นะอุ่นขึ้นแล้วนะห้องเรียนด้วยนะห้องเรียนจับใส่ไปเลย2ฝั่งนะฮะใส่ให้หมดนั่นเองนะจะได้ไม่ต้องมีอากาศที่หนาวเหน็บนะหุ่นยนต์เรามีขาเพิ่มอีก1ขาแล้วนะฮะโอ้โหฝึกกันเข้าไปนะตอนนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยนะต้องการของกินนะของกินเครื่องดื่มนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบริเวณที่ทำให้เขาเนี่ยมีเครื่องดื่มของกินกันนะฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เรามาดูตรงซิงค์ซิว่าเราจะตั้งอะไรได้นะตั้งเป็นของกินนะฮะนี่มาเลยนี่นะฮะแล้วก็สแน็คหน่อยแล้วก็น้ำนิดนะฮะโอเคแล้วก็ถังขยะอยู่รอบข้างเลยนะถังขยะอยู่ตรงนี้1อันนะตรงนี้1อันโอเคตั้งโต๊ะให้เขานะฮะเฮ้มากินแล้วดื่มตรงนี้เรียบร้อยนี่สวยงามนะฮะมาแล้วคนที่เฮ้ยมีอยากเข้าห้องน้ำโทษทีครับลืมสร้างห้องน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวเราสร้างห้องน้ำทางด่วนให้แบบเป็นด่วนเลยนะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำต้องรีบสร้างห้องน้ำนะฮะบาธรูมโอเคมา1 2ห้องน้ำเสร็จแล้วพอแค่นี้เลยครับห้องน้ำด่วนนะห้องน้ำด่วนไม่ต้องล้างมือนะฮะเดี๋ยวเอาเจลไว้ข้างนอกให้นะฮะเดี๋ยวเอาที่กดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ด้านนอกนะฮะโอเคโหทั้งช่างของเรานะฮะก็พันโลงของเรานักเรียนของเราเนี่ยก็โหปวดฉี่กันนะผมก็ไม่ได้สร้างไว้ให้ตั้งแต่แรกนั้นลืมเลยฮะโอเคทำตามภารกิจจนเพลินนะฮะต่อมานะครับเราจะมานี่นะฮะรีเสิร์ชนะครับทำงานวิจัยนะฮะนี่สิ่งของต่างๆนะฮะเรามาดูซิว่ามีอะไรให้วิจัยบ้างนะฮะนี่ครับจะมีห้องเรียนในการวิจัยนะฮะแล้วก็เป็นเมกะแฮนนะเป็นแขนกลนะครับแล้วก็ห้องรีเสิร์ชนะฮะแล้วก็ห้องโรบอทผมจะทำห้องโรบอทก่อนนะทำงานวิจัยครับสตาร์ทใช้เงิน 1,000 ใช้เวลา125วันในการวิจัยนะรางวัลที่จะได้นะครับก็จะเป็นตัวแผงวงจรนะฮะโอเคสร้างไปเลยนี่และเรานะครับถ้าเราอยากให้ไวๆนะฮะเราต้องจ้างนะฮะอาจารย์นะฮะที่มีความรู้ทางด้านงานวิจัยนะครับที่เป็นรูปแบบเหมือนแขนวิจัยนะฮะโอเคเราจะเอาอาจารย์เนี่ยนะฮะมือใหม่เนี่ยจะจ้างมานะฮะแล้วจับมาวิจัยนะฮะอันนี้วางได้ไหมวางไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะจำชื่อไว้ก่อนนะว่าชื่ออะไรลีฟนะลิลลี่โอเคผมจะมาให้เขาเนี่ยนะฮะมาเทรนนิ่งนะครับนี่ลิลลี่เวเตอร์แอดเข้าไปนะฮะ1คนเนี่ยนะครับจะมีความสามารถพิเศษแค่3อันนะฮะโอเคผมจะให้เขานี่เสียงเงินด้วยนะวิจัยนี่เสียง750นะฮะเรียบร้อยนั่นเองนะเดี๋ยวรอเขามาวิจัยนะฮะมาเปลี่ยนสมองนะฮะเอาสมองเพิ่มเข้าไปนะจะได้เก่งๆนะฮะและในตอนนี้นะฮะเราได้รับสมัครนักศึกษาใหม่นะฮะเรามาดูกันซิว่าเราจะรับนักศึกษาใหม่ได้เพิ่มขึ้นกี่คนนะฮะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคเราเปิดรับไปเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยังมีนะฮะมีขอเป้าหมายเพิ่มนะครับเป็นโลโบดีไซน์นะฮะเป็นตัวดีไซน์รูปหุ่นยนต์นั่นเองนะเรามาดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงครับห้องดีไซน์หุ่นยนต์เหรอผมจะมาสร้างไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะฮะลองดูซิว่าสร้างได้ครึ่งหรือเปล่าเผื่อจะสร้างห้องอะไรโอ้เอาเต็มไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยโอเคไว้เอาประตูตรงกลางนั่นเองนะนี่นะฮะเป็นห้องสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ไอห้องนี้มันก็จะเป็นเหมือนแขนหุ่นยนต์นะเอาไว้ริมๆดีกว่าเผื่อมีของเพิ่มนะริมฝั่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดานนะฮะในการผลิตหุ่นยนต์เองมีเครื่องมือด้วยนะเครื่องมือผมจะติดเจ้าตัว3มิตินะฮะเป็นเครื่องพริ้นท์3มิตินั่นเองนะโอเคติดไว้เผื่อใครจะมาสร้างในนี้นะโอเคเรียบร้อย
วางลงไปนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราเนี่ยจะต้องเอาอาจารย์แบบไหนมาอยู่ในห้องนี้นะไหนดูซิหรือเป็นอาจารย์ปกติก็ได้นะเราก็หยิบเรามาวางดูก็ได้นะปุ๊บนี่นะฮะโอ้โหนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะก็มาในห้องผลิตหุ่นยนต์นะครับเป็นตัวสร้างหุ่นยนต์นะฮะโรโบคีเอ็ดนะฮะนี่นี่เฮ้ยทำอะไรเนี่ยวิธีการขยับแขนยนต์เหรออ๋อนี่ต้องหมุนอย่างนี้นะนี่โอ้โหมาสอนเลยนะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เหมือนชาวบ้านเขานะเป็นเด็กแบบว่าเด็กไรพางฮะเด็กไรขวางเด็กไรขวางนี่นะก็คือมาแบบออกแบบหุ่นยนต์นะครับว่ามือมันต้องขยับยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอาจารย์เข้ามาประเมินตรงนี้นะอาจารย์ดูนักเรียนสิครับเฮ้ยอาจารย์บอกห้องนี้มันหนาวเหรอมันหนาวได้ยังไงนะติดอันนึงนะฮะกีเตอร์เนี่ยเอามาติดฝั่งนี้อันนึงก็ได้ฮะไว้ตรงกลางเลยโอเคอย่าบ่นว่าร้อนนะทีนี้เอาละครับตอนนี้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยโอ้โหสร้างมาเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะได้ผ่านคลาสการเรียนที่หนักหนาสหัสกันมานะฮะก็ตอนนี้ก็จะมาดูเจ้าหุ่นยนต์นะครับว่าเขาจะเสร็จไหมฮะวันนี้แต่น่าจะเสร็จอยู่นะแต่ทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนี้วะมันเหมือนตัวกับปะกับปะตาเดียวอะผีญี่ปุ่นนะอะไรประมาณนี้นะฮะเอาแหละมาดูกันซิว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วจะไปทำอะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะเฮ้ยมาแล้วครับต่อแขนแล้วแล้วแขนอีกข้างล่ะเดี๋ยวเหลือแขนอีกข้างเดียวเร็วทุกคนเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็ต่อแขนเสร็จเรียบร้อยนะฮะหุ่นยนต์ตัวนี้ไปไหนเอ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วบินไปเลยเหรอฮะสิ่งที่เรารอคอยคือเจ้าหุ่นยนต์นั้นเสร็จแล้วก็บินไปแค่นั้นเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเดี๋ยวก่อนนะเรารอกันทำไมเนี่ยเอาละครับมาดูต่อนะฮะนี่มหาวิทยาลัยของเรานี่ก็นี่นะฮะยิ่งใหญ่อลังการตานะฮะตอนนี้ก็กำลังประดิษฐ์นี่นะฮะมีพี่แวมไพร์ของเรานะฮะเสียงในการเรียนนะเรียนยังไงก็ได้สี่นะฮะเมื่อกี้บ่นนะคนเดียวนะอุ๊ยมีส้วมเสียพี่มาซ่อมหน่อยนี่นะฮะช่างของเรานะผ่านการซ่อมมาหลายต่อหลายนัดแล้วนะฮะเพราะว่านี่นี่อีกอันนึงนะเดี๋ยวก่อนนะทั้งโรงเรียนมีแค่2เอ้าเดี๋ยวพี่มาซ่อมแล้วพี่ไปอี้อ๋อตอนนี้นักศึกษาเราเหมือนกับแบบว่าคนเต็มนะผมจะมาสร้างห้องให้เขาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเหยียบไอ้ตัวนี้ก่อนนะที่ความร้อนมันน่าจะเกะกะเกินไปผมจะมาสร้างห้องน้ำนะครับซึ่งผมอ่ะลืมสร้างห้องอาบน้ำให้เขานะมีการร้องเรียนเข้ามานะฮะเดี๋ยวทำเป็นที่แคบไว้พอได้ไหมอ่ะแค่จึงเดียวเนี้ยมันทำเป็นห้องน้ำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะจะเพิ่มห้องน้ำไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำห้องอาบน้ำได้นะนี่ได้เหมือนกันอ่ะทำเพิ่มอีกห้องนึงนะนี่ประตูเดียวห้องน้ำตัน บอกเลยว่าอันนี้ตันแน่นอน เอาละแล้วก็มาสร้างจะตัวห้องอาบน้ำนะฮะอ้าวกดผิดไปลบซะงั้นเอาใหม่ปึ๊บห้องน้ำตันเราเอ้ามันต้องสร้างอย่างต่ำ2ห้องเหรออ๋อได้นะห้องเดียวก็ได้นะแล้วก็มาสร้างห้องอาบน้ำนะฮะนี่ shower to shower นะฮะคืนความสดชื่นให้คุณเสมอจัดไปเลย2ห้องน้ำนี่ไปอาบน้ำในนี้นะฮะคือห้องอาบน้ำเนี่ยต้องการความอุ่นไหมห้องส้วมยังต้องการเลยนะเอาละฮะแล้วในคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมว่าผมพักก่อนเดี๋ยวนะมาเจอคลิปต่อไปนะฮะว่าเราจะเล่นเจออะไรนะฮะไม่มีบอกไปในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับในเป็นเอฟเฟคนะฮะแล้วมาเจอกันในด่านต่อไปนะว่าจะมีคลาสเรียนอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ